สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นกับดิฉันเยาวลักษณ์กนิกาค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์กรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาว่าป้ายรถเมล์ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นมีไม่ทั่วถึงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งซอยเปลี่ยวต่างๆบางซอยก็ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างค่ะเรื่องนี้เองท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการไปยัง50สำนักงานเขตค่ะให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่ามีจุดใดที่ยังขาดไฟฟ้าส่องสว่างอยู่ว่างนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขตลาดกระบังส่วนวันนี้ค่ะเราได้รับคิวจากเขตสาทรนะคะมาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างนั่งพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการเขตสาทรค่ะท่านพินิจนาถธนาอภินันท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของป้ายรถเมล์ในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเขตสาทรเองค่ะได้ลงไปสำรวจตรวจสอบในพื้นที่พบปัญหาอะไรบ้างคะก็จากที่ท่านผู้ว่าท่านให้มอบนโยบายว่าตอนนี้ชาวกทม.มีความวิตกกังวลเรื่องกับเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะทางสำนักงานเขตสาทรก็ได้ไปสำรวจนะคะรวมถึงประเด็นที่ท่านที่ปรึกษาบรรลบสุวรรณดีด้วยนะคะที่ท่านดูแลกลุ่มกรุงเทพใต้อยู่ท่านก็เรียกประชุมแล้วก็กำชับให้สำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพใต้ทั้งหมดนะคะรวมถึงสำนักงานเขตสาทรด้วยนะคะก็ไปสำรวจทั้งหมดเลยทั้งพื้นที่เลยนะคะว่ามีสาระที่พักผู้โดยสารกี่จุดจุดไหนเป็นความรับผิดชอบของใครแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงในจุดที่เป็นปัญหารวมถึงไฟส่องสว่างนะคะบนสะพานลอยในตอกซอกซอยแล้วก็พวกสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในถนนด้วยนะคะสำหรับของในส่วนของสำนักงานเขตสาทรถนนหลักๆของเราก็คือถนนสาทรใต้ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถนนจันทร์ถนนนางลิ้นจี่นะคะที่เป็นส่วนเนี่ยจะเป็นจุดป้ายรถเมล์ที่อยู่ตรงบนถนนนี้นะคะเราก็พบว่าทั้งหมดของเรามีทั้งหมด36จุดนะคะ36จุดนี่มีปัญหามืดเลยมืดสนิทเลยนะคะก็มี2จุดที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็อีกหลายจุดก็จะมีไฟมีบางส่วนที่ส่องสว่างไม่เพียงพอไม่เพียงพอค่ะมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอแล้วก็บางส่วนก็สว่างชัดเจนได้เลยรวมถึงได้มีด้วยความที่สำนักงานเขตสาทรเป็นเขตในเมืองใช่ไหมคะไฟทางก็ช่วยได้นะคะไฟทางที่ตัดเป็นโคมไฟในทางนะคะก็ช่วยได้นิดหน่อยบ้างบางส่วนนะคะในส่วนที่มืดสนิทเลยเราก็ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามันไม่สามารถจะต่อไฟจากตรงไหนได้ก็เลยประสานหน่วยจุดที่เกี่ยวข้องใกล้ๆตรงนั้นนะคะอย่างเช่นหน้าวัดสุทธินะคะหน้าโรงเรียนหน้าวัดสุทธิเลยนะคะก็ประสานขอความอนุเคราะห์จากทางเจ้าวาดวัดสุทธินะคะก็ขอจำไฟมาเพื่อเอาหลอดไฟที่สำนักงานเขตมีอยู่นะคะไปติดเพิ่มให้นะคะจุดที่หนึ่งที่มืดสนิทนะคะจุดที่สองจะเป็นจุดที่หน้ามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะตรงข้ามจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางสพันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเอกชนที่เช่าเปิดร้านอาหารอยู่เราก็ไปเข้าไปขอความอนุเคราะห์เขาบอกว่าขอจำไฟนะคะขอจำไฟแล้วก็เอานำหลอดไฟไปติดก็เรียบร้อยแล้วสว่างทั้งสองจุดแล้วเรียบร้อยนะคะจุดอื่นจุดที่มีปัญหาอย่างที่ถนนสาทรใต้ก็ที่บอกว่ามืดบางส่วนนะคะจะเป็นช่วงล่างที่เป็นป้ายโฆษณาเดิมนะคะซึ่งไม่มีแสงสว่างเลยมีเฉพาะแสงสว่างตรงช่วงบอกป้ายรถเมล์บอกสายรถเมล์นะคะบอกว่าสายนี้ผ่านสายไหนผ่านบ้างนะคะก็เราก็ใช้วิธีเอาจำไฟจากตรงนั้นนะคะแล้วก็เอาหลอดไฟไปติดเพิ่มเติมนะคะก็ส่องสว่างเพิ่มเติมส่วนสตรีทเฟอร์นิเจอร์หรือโคมไฟเนี่ยโคมไฟเราก็สำรวจทั้งพื้นที่เลยนะคะโดยให้หน่วยเบสของสำนักงานเขตสาทรร่วมกับทางฝ่ายเทศกิจนะคะก็สำรวจโคมไฟที่ดับนะคะก็ประสานแท้ทางการไฟฟ้าไปเพื่อมาให้มาติดตั้งนะคะให้มาเปลี่ยนหลอดไฟให้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเสาสวยๆค่ะตรงถนนสาทรใต้เรามีทั้งหมด121ต้นนะคะ
สามารถใช้งานได้101ต้นแล้วก็ที่ใช้ไม่ได้ก็คือ20ต้นที่มันไปดับบ้างไม่ดับบ้างนะคะก็20ต้นอันนี้ก็ประสานทางไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแจ้งให้มาเปลี่ยนหลอดไฟเป็นกองไฟให้นะคะแล้วก็ยังทำอย่างต่อเนื่องในส่วนตอกซอกซอยนะคะก็ให้เขาไปสำรวจด้วยค่ะค่ะก็จุดที่ท่านบอกว่ามืดสนิทคือไม่มีไฟเลยคือ2จุดด้วยกัน2จุดก็คือหน้าโรงเรียนวสุทธิกับหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2จุดนี้แต่เดิมเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเลยเหรอคะท่านไม่มีอ๋อไม่มีเลยค่ะเป็นป้ายโครงป้ายไปใช้ป้ายโครงธรรมดาเฉยๆอ๋อเป็นแค่ป้ายรถเมล์ตั้งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีหลอดไฟไม่มีไฟใดๆเป็นศาลาเก่าๆซึ่งเป็นศาลาของกทมนะคะก็ไม่มีไฟแต่ตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดำเนินการเรียบร้อยแล้วสว่างชัดเจนเลยค่ะค่ะซึ่งก็ได้พูดคุยกับเด็กๆที่เป็นนักศึกษานะคะเขาก็บอกว่าดีใจจังเลยที่มาทำให้ตรงนี้เพราะว่าเขาใช้ตรงนี้ตรงจุดตรงนี้ค่ะเขาก็ใช้บริการเยอะค่ะมันอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเลยนะใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจากเดิมที่ไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมืดเลยนะคะตอนนี้ทางเขตสาธรท่านผู้อำนวยการเขตไปติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วจากเดิมที่มืดเลยไม่มีเลยส่วนจุดอื่นที่มีปัญหาก็คือยังมีปัญหาบ้างเล็กน้อยอีกประมาณ3จุดที่ท่านบอกว่ามีไฟแต่ว่าอาจจะสว่างไม่ทั่วถึงตอนนี้ก็มีการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากป้ายรถเมล์แล้วสะพานลอยซอยเปลี่ยวแล้วคะท่านได้ลงไปสำรวจหรือเปล่าคะสำรวจค่ะสำรวจสะพานลอยก็ครบถ้วนนะคะไฟแสงสว่างเพียงพอนะคะในตอกซอกซอยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้ครบถ้วนนะคะก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยเบสนะคะกับทางเทศกิจนะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจที่อยู่ในชุดกลางคืนแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักของไฟโยธาเราเองด้วยนะคะที่เป็นผู้ควบคุมก็ให้สำรวจแล้วก็ทำเป็นฐานข้อมูลเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะประสานกับทางการไฟฟ้านครหลวงให้มาเปลี่ยนดอกไฟโคมไฟให้ค่ะหรืออาจจะติดตั้งเพิ่มเติมในกรณีที่ไปลงชุมชนนะคะก็ชาวชุมชนเขาแจ้งมานะคะว่าไฟตรงไหนดับไฟตรงไหนสว่างอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมด้วยก็มีการแจ้งเข้ามาก็มีการแจ้งเข้ามาค่ะทางเขตก็ลงไปสำรวจใช่ด้วยในหลายทางถ้าจุดไหนเป็นจุดที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของกรุงเทพมหานครทางเขตดำเนินการได้ทันทีได้ทันทีค่ะแต่ถ้าจุดไหนอยู่นอกการรับผิดชอบอย่างเช่นกรมทางหลวงบ้างหรือว่าการไฟฟ้าบ้างทางกรุงเทพก็ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานให้ได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอย่างสตรีทเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านบอกเนี่ยค่ะไอ้จุดที่แบบว่าไฟติดดับติดดับตอนนี้ได้แก้ไขไปหรือยังคะก็ได้แก้ไขในช่วงที่ต้องเป็นไบfor แดดไบfor แดดตอนช่วงนั้นก็แก้ไขได้สว่างแล้วก็ณวันนี้ที่สำรวจก็มีบางดวงที่ดับนะคะก็ได้ให้ดูอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าไฟฟ้าบางครั้งที่เราไปสำรวจมันอาจจะติดนะคะแล้วอีกครั้งนึงมันเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีเนาะพอไปสำรวจอีกครั้งอาจดับเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องอะค่ะสำรวจแล้วก็ถ้าพูดถึงในภาพรวมของพื้นที่เขตสาธรในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างไม่ว่าจะเป็นป้ายรถเมย์สะพานลอยซอยเปลี่ยวหรือว่าตามถนนหนทางณขณะนี้ถ้าพูดถึงความพร้อมเนี่ยค่ะท่านกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะสัก 90% นะคะได้ 90% ค่ะค่ะมีความพร้อมแล้วเพราะเนื่องจากว่าเราดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะบอกได้เลยค่ะว่าโอเคมีความพร้อมประมาณ 90% ได้ 90% ณวันนี้แต่ว่าในอนาคตเดี๋ยวจะต้อง 100% อย่างแน่นอนแน่นอนค่ะค่ะพอพูดถึงในเรื่องของความส่องสว่างเรื่องของความปลอดภัยประชาชนก็กังวลค่ะท่านว่าลงมาทำแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีการร้องเรียนเข้ามาหรือเปล่าและหลังจากนี้ล่ะเดี๋ยวมันจะหายไปไหมในการเข้ามาดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทางเขตเองมีมาตรการอย่างไรในอนาคตในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยคะก็ในเรื่องมาตรการนะคะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่แล้วของสำนักงานเขตนะคะแล้วก็ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยว่าที่จะต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขให้มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพราะฉะนั้นในส่วนของสำนักงานเขตเองก็มีชุดกลางคืนของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะมีชุดกลางคืนของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่คอยตรวจสอบดูแลนะคะเสริมจากกำลังของทางทหารแล้วก็ทางตำรวจด้วยนะคะก็เราก็ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายเลยนะคะที่จะดูแลความในชีวิตกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะตรงนี้ซึ่งเทศกิจเองนะคะ
ก็มีการรายงานเข้ามาทุกให้มีการรายงานเข้ามาตลอดเวลานะคะว่าสำรวจแล้วพบอะไรรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยเบสที่เกิดมีเหตุอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาที่ปัจจุบันชั้นด่วนนะคะก็สามารถจะเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงทีเลยนะคะค่ะความถี่ในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยค่ะรวมไปถึงหน่วยเบสเนี่ยมากน้อยแค่ไหนทุกวันค่ะทุกวันเลยค่ะทุกวันให้ลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็พร้อมกับมีรายการรายงานเข้ามาด้วยค่ะไม่มีวันหยุดราชการก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเลยค่ะมีหลายชุดค่ะมีหลายชุดแต่ก็มีบริการทุกวันทุกวันเลยค่ะสามารถถ้าพบเจอก็สามารถจะแจ้งได้หรือไม่ก็แจ้งทางไปทางเขตก็ได้ค่ะดังนั้นมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยทางเขตสาทรยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ทำงานเชิงรุกด้วยไม่ใช่แค่เชิงรับอย่างเดียวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะตามจุดต่างๆอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้วยพูดถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะมีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากนะคะเราจะพูดคุยกันมาตลอดเลยเวลาเชิญผู้อำนวยการเขตแต่ละเขตมาก็คือโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจค่ะโครงการนี้ทางเขตสาทรเองค่ะดำเนินการมายาวนานแค่ไหนแล้วรวมไปถึงรายละเอียดและเสียงตอบรับของภาคประชาชนเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกันต่อได้ในช่วงหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ